สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศิลปาภิรมย์ศูนย์แสดงศิลปะการแสดงและหอประชุมโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพสาขาประชาอุทิศวันนี้เวลา 13:57 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพสาขาประชาอุทิศเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครทรงเปิดอาคารศูนย์แสดงศิลปะการแสดงและหอประชุมโดยทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารว่าศิลปาภิรมย์มีความหมายว่าอาคารซึ่งเป็นแหล่งความเพลิดเพลินในงานศิลปะและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วยเป็นอาคารสูง4ชั้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางศิลปะอาทิมีโรงละครขนาดใหญ่พร้อมระบบแสงสีเสียงขนาด407ที่นั่งห้องประชุมอเนกประสงค์ขนาด120ที่นั่งห้องฝึกซ้อมการแสดงห้องถ่ายทำวิดีทัศน์ห้องตัดต่อห้องเรียนดิจิทัลศิลป์ห้องพัฒนาทักษะด้านสื่อและห้องดนตรีสำหรับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพก่อตั้งขึ้นในปี2544เน้นการสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมี5สาขามีนักเรียนรวมกว่า 2,000 คนจาก30สัญชาติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2561วันนี้เวลา 16:47 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตเสด็จไปยังวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2561ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระอุโบสถทรงจุดเครื่องทองน้อยบูชาอัฐิพระวิสุทธาธิบดีอดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามจากนั้นเสด็จเข้าพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทรงวางผ้าไตรพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรทรงกราบจากนั้นประทับพระเก้าอี้ทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบทรงเจิมเทียนมหามงคลฉลองพระชนมสาและทรงจุดเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและคณะสงฆ์ผลตะวันออกทั้ง5ภาค24จังหวัด62รูปเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมซึ่งเป็นบทเจริญพระพุทธมนต์บูชาเทวดานพเคราะห์ถวายพระพรแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตในโอกาสเจริญพระชนมสา61ปี13กรกฎาคม2561นอกจากนี้ยังมีพิธีบายสีสู่ขวัญเทิดพระเกียรติสืบดวงชะตาตามประเพณีไทยโบราณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆจากทั่วประเทศจำนวนกว่า200รูปและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรพระพุทธรูปสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถณวัดน้อยโพคำจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 15:03 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังวัดน้อยโพคำบ้านน้อยใต้หมู่4ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรพระพุทธรูปสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและทรงยกฉัตรขึ้นเหนือเศียรพระพุทธรูปสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งพระบรมสารีริกธาตุทางวัด
ได้รับจากวุฒิสภาเมื่อปี2552ที่จัดให้วัดทั่วประเทศอัญเชิญไปบรรจุไว้ในปูชนียวัตถุต่างๆของแต่ละวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับพระพุทธรูปสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระใหญ่ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อปี2514แล้วเสร็จเมื่อปี2528สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กปางมาลวิชัยหรือปางชนะมารมีขนาดหน้าตัก18เมตรสูงจากพื้นถึงยอดพระเกศมาลา40เมตรประดิษฐานบนศาลาพุทธวิหารโดยพระครูนครพนมคณารักษ์เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนมในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแสดงถึงพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาวัดน้อยโพคำเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อปี2517ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2534ภายในวัดมีเสนาสนะต่างๆอาทิอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาการประเรียนทั้งนี้ได้รับการตั้งเป็นสำนักเรียนทั้งแผนกธรรมและบาลีตั้งแต่ปี2523และได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนมแห่งที่3ตามมติมหาเถรสมาคมเมื่อปี2548นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจสำคัญต่างๆอาทิการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายนของทุกปีอบรมวิปัสสนากรรมฐานและจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมนำชีวิตแก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครพนมปัจจุบันมีพระครูปริยัติโพธิคุณเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม7รูปก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ช่วงเช้าวันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีอนายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกโตสุรัตน์ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการนี้ได้ร่วมประชุมผู้ติดตามการดำเนินงานสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นซึ่งระหว่างปี2560ถึง2579มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญ3ด้านหลักๆได้แก่การสร้างองค์ความรู้สู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทรัพยากรชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วยในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เยี่ยมชมโครงการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การเป็นชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาและจัดการความรู้สู่ชุมชนราชภัฏณพื้นที่บ้านสำโรงตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าไปดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเกษตรของชุมชนผ่านงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพโดยมีโครงการที่สำคัญอาทิโครงการการแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มจำนวนวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ในท้องถิ่นและโครงการการท่องเที่ยววิถีชุมชนและโฮมสเตย์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอันเป็นการดำเนินงานตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่วัดหลักสี่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเพื่อติดตามการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
ซึ่งเป็นโครงการที่สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่มีวิถีชีวิตริมน้ำและขยายผลเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยการบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเครือข่ายสนับสนุนต่างๆเพื่อระดมความคิดอุปกรณ์เครื่องมือนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ชุมชนริมลำน้ำมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่เช่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้นำผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนและนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษามาใช้ทดสอบในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองเปรมประชากรอาทินวัตกรรมเรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อนและเรือเก็บผักตบชวาแบบสายพานทำหน้าที่เพื่อใช้ในการเก็บผักตบชวาสร้างความสะดวกและง่ายต่อการขนส่งเพื่อนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและเรือลอกตะกอนแบบตีกวนดูดกลับเพื่อใช้ในการดูดดินเลนและตะกอนซึ่งเป็นแหล่งสะสมแก๊สเน่าเหม็นให้ลดน้อยลงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนในน้ำซึ่งสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดวันนี้ที่คลองปากตนอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพระพรหมและทหารจากกองพันฐานปืนใหญ่ที่105กรมฐานปืนใหญ่ที่5โดยร่วมกันขุดลอกผักตบชวาที่ขึ้นหนาแน่นบริเวณคลองปากตนทำให้คลองตื้นเขินทางนี้ที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณนี้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝนเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากคลองชลประทานเสาธงทำให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายโดยกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเปิดทางระบายน้ำเตรียมรับมือในช่วงฤดูฝนลดโอกาสการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นอกจากนี้ผักตบชวาที่ขุดลอกขึ้นมายังนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในชุมชนลดการใช้สารเคมีและลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ